ขอต้อนรับสู่บรรยากาศนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูการซ้อมช้างนะครับนำทีมโดยคุณหมอพลอยนะครับแล้วก็ควานช้างนะครับวันนี้นะฮะนะครับตอนนี้กำลังตั้งแถวเนาะตั้งแถวแล้วนะครับทุกคนเข้ามาใหม่นะตะวันน่ะสวัสดีครับตัวเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวผมจะลงไลน์เลยนะเพราะว่ามันดูดเทมมันไปไม่หมดนะตาตะวันแถวของกลางเนาะขึ้นใหม่เลยนะขึ้นมาใหม่เลยนะมาดูการซ้อมช้างครับทุกคนครับการฝึกช้างวันนี้เป็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์มาดูกันครับตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมแล้วก็ทีมควานก็กำลังทยอยมาทำกับโดยคุณหมอพลอยนะมาแล้วฮะมาแล้วเริ่มนะครับเริ่มการซ้อมแล้วนะนี่ครับกำลังซ้อมนะฮะนี่ฮะต่อยอะบนติดต่อยปุ๊บ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 โอ้โหนะฮะนำทีมโดยคุณมอพรอยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสยามแหกโค้งมาแล้วสยามแหกโค้งมาแล้วสยามแหกโค้งมาแล้วตากล้องเราเองนะโอ้โหสยามแหกโค้งมาแล้วฮะอลังการไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับทุกคนครับโอ้โหโอ้โหอลังการมากเอ้าควันชายาวิ่งไล่นะเมื่อกี้คุณหมอพลอยบอกว่าอันนี้เป็นการทอนกำลังช้างลงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาซ้อมแล้วนะครับก็จะทำให้เขาเหนื่อยก่อนนะพอเวลาซ้อมจริงจะได้ไม่ให้เขาผ่านอันนี้กันนะครับมีการฝึกช้างครับทุกคนแล้วก็ฝึกควานนะครับตอนนี้ฝึกควานแล้วนะฮะออกกำลังกายวอร์มก่อนไปแล้ว
ก็ถือว่าอันนี้อีกหนึ่งรอบเนาะหลังจากเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นเดือนที่แล้วก็มีการฝึกความพร้อมของควานแล้วก็ช้างนะครับวันนี้ใช้ช้างทั้งหมด6 7 8 9 9เชือกนะครับไมโลจะแสดงด้วยหรือคะโอ้ผมจำชื่อไม่ได้ครับเยอะตอนนี้ก็รู้จักพายสยามกับงาทองเท่าที่จำได้ไม่ใช่ทรโขงมากเลยครับอ๋อหมอพลอยเสียงชัดเจนครับผมนะฮะทรโขงไม่จำเป็นครับตอนนี้ก็กำลังวอร์มคุณออมลงมาแล้วครับตอนนี้ไปก็จะเป็นการให้ช้างนอนลงนะครับแล้วควานก็จะวิ่งนะครับฝึกควานนะครับวันนี้นี่ครับกำลังฝึกนะฮะต่อไปจะเห็นควานวิ่งนะฮะเคยลงไปรอบนึงนะครับการฝึกช้างนะครับลองไปดูในช่องมานาสตอรี่ได้
หมอพลอยนำทีมวิ่งนะฮะปวดหลังนี่ฮะวิ่ง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 หอบตารางวิ่งนะฮะหลายคนก็หอบแล้วตอนนี้อ้าวที่มานามีอยู่เชือกเป็นสีดอครับผมเป็นสีดอนะครับไม่ใช่ช้างพันธุ์ครับเป็นสีดอนะครับรูปน้ำนี่นะครับฝึกช้างอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศการฝึกช้างรอบเย็นครับทุกคนหมอพลอยเก่งจังครับผมอยู่กับช้างวันแต่เล็กครับไปขบวนไปขบวนนี่ก็เป็นการฝึกช้างครับทุกคนฝึกช้างต่อไปเป็นฝึกอะไรพุ่งหอกนะครับใช่ไหมเราเห็นได้ว่าช้างนี้เชื่อฟังดีมากนะฮะเชื่อฟังดีมากตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับพี่กองถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบแกยังไม่รู้นะแกยังไม่รู้เพราะว่าแกเพิ่งมาอยู่แกเพิ่งมาอยู่นะครับก็ยังข้อมูลอาจจะยังไม่นั่นนะครับนี่ก็การฝึกช้างน้ำชอบเชือกงาสั้นใหญ่นะคะอยู่หน้าชุดสีฟ้าสั้นใหญ่อ๋อนี่งาทอง
นี้พ่องาทองนะฮะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่จะคล้ายๆกันงาทองอยู่ด้านโน้นอันนี้จะเป็นเจ้าอะไรคล้ายๆงาทองใช่ไหมใช่ไหมเอองาทอง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 เออต้องจำหน้าควานนะครับแต่ควานหุ่นเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะควานที่นี่จะหุ่นจำม่ำนะฮะหาคนผอมได้ยากต้องดูหน้าควานงาทองครับเชียงนี้งาทองเอานะครับต่อไปซ้อมกันเดินนะฮะซ้อมกันเดินวันนี้ซ้อมกันเดินนะฮะทางคันมากปวดท้องก็หยุดไม่ได้นะฮะต้องปล่อยเลยก็เป็นการฝึกให้เกิดความพร้อมเพียงที่นี่ก็มีช้างงาทองเหมือนกันนะชื่องาทองเหมือนกันนี่ฮะฝึกเดินก็มีชาวบ้านมารอดูว่าชมกันได้ไหมฮะนี่ฮะก็จะเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเสียงกองนะครับอันนี้เพิ่งฝึกนะยังไม่เก่งนี่น้องใหม่นะครับที่อยู่ท้ายๆคือน้องใหม่ทางการครับทุกคนนี่ฮะหมอควายก็เอาใจช่วยครับถ้าไม่ได้ครับต้องไปให้ถึงอ
บรรยากาศการฝึกเนาะจะเดินไปให้ถึงนู่นนะฮะถึงเพื่อนข้ามไม่ได้เพื่อนถึงก่อนต้องให้เพื่อนรจะเดินอีกหนึ่งรอบนะถ้าที่ดูฝึกท่าเดินยกขาเตรียมหลบกันเป็นภาพที่สวยงามครับทุกคนนี่ฮะจะมีงานอะไรขึ้นมาแน่งานแสงสีเสียงอยุธยาครับงานกาชาดอยุธยาเป็นสองเชือกน้องใหม่ก็บอกว่าสวยงามน้องชาร์กสลัดมากครับผมจะเป็นอะไรต่อนะครับมาดูกันเราก็จะเด็กน้อยที่สุดอย่าให้
ก็ฝึกไว้นะครับเผื่อมีงานเนาะมีงานอะไรต่างๆนะครับก็จะได้เอาไปใช้นะครับในการให้มีความพร้อมเพียงนะครับประมาณนั้นต่อไปเป็นอะไรต่อนะครับมาดูกันเริ่มมืดแล้วต่อไปเป็นหอกนะครับฝึกหอกนะจะยิงไปที่เป้าด้านโน้นนะครับ